มีความรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เต้นกับพี่ไผ่ด้วยค่ะเป็นจังหวะสนุกแล้วก็พวกเรานี่ก็ชอบอะไรที่แบบเร็วๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ถนัดเลยเป็นอีสานอีสานหน่อยๆค่ะใช่ก็คือคนบ้านเดียวกันอย่างนี้ไหมคะเก่งมากนะครับผมเคยประกวดร้องเพลงนานมากนะครับวันนี้ก็ซ้อมครับพยายามซ้อมเพลงตีเหมือนกันเพราะกลัวผิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกรงแทนน้องๆทุกคนเพราะว่าแต่ละคนนี่โอ้ความสามารถเยอะๆแล้วก็หนักใจแทนกรรมการด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสดีๆตรงนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็แพ้ชนะไม่เป็นไร
นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราตั้งใจทำหรือเปล่าและเรารักสิ่งที่เราทำหรือเปล่าก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ฝันเป็นจริงทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณไผ่พงศธรค่ะเอาล่ะขยับเข้ามาใกล้ๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าคณะกรรมการจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นกันก่อนละกันนะคะกับอาจารย์แดนบุรีรัมย์แล้วก็อาจารย์ประยงชื่นเย็นค่ะพูดถึงเรื่องดนตรีนะอาจารย์ประยงครับพระประถมวิทยาลัยเป็นไงบังเอิญมีหัวใจบังเอิญมีหัวใจเนี่ยเอาสิ่งที่เราชอบก่อนดีกว่านะคุณจะชอบตรงไหนว่าไปเลยผมจะไม่พูดเรื่องเสียแล้วเอาจะชอบอย่างเดียวเลยไม่มีเสียเราชอบฟลุตชอบฟลุตฟลุตดีฟลุตเนี่ยเขาวางลายได้สวยนะแล้วช่วงโซโล่แล้วก็ฟลุตก็นำเหมือนกันใช่กีตาร์แล้วตามด้วยและบรรเลงเนี่ยเขาโอเคเลยรึปปไปหมดเลยแต่คุณไผ่พงศธรร้องไปยิ้มไปเลยนี่คือความภาคภูมิใจที่เด็กๆนครปฐมทำได้ยอดเยี่ยมมากแล้วคนบ้านเดียวกันก็ชอบชอบไอ้กับตัวกีตาร์เนี่ยกีตาร์กับแบนใช่ไหมไอ้ทีซีแบนเนี่ยเออเป็นไงคนบ้านเดียวกันอ่ะไอ้กีตาร์กับโอแกนเนี่ยเขาเล่นไปพร้อมกันในก็สัมพันธ์กันไงไปด้วยกันดีเหลือเกินกลมเกินแล้วผมชอบทีมริทึมก็คือการบังคับเสียงใช่นะการบังคับเสียงก็คือหมายถึงว่าดนตรีเนี่ยไอ้การเล่นจังหวะสนุกไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นดังเล่นเบาๆแต่แน่นๆอย่างนี้มันก็ทำให้แหมฟังแล้วมันฮึกเหิมโชคดีครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์แดนบุรีรัมย์นะคะแล้วก็อาจารย์ประยงชื่นเย็นค่ะมาฝั่งนี้กันบ้างไออีเสริมเวทแล้วก็พี่ปิ๋มซีโฟเชิญค่ะอยากจะเอาปากกาไปจิ้มจิ้มอะไรฮะทีซีแบนด์เป็นอะไรที่พี่ปิ๋มค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเทพด้านเพลงเร็วแต่พอมาเพลงนี้แล้วรู้สึกผิดหวังจริงๆต้องยอมรับยังไงอะอย่างเช่นจังหวะเนี่ยพี่บอกว่าดนตรีเล่นหน้าเต้นใช่ไหมแต่น้องเต้นแล้วเต้นไม่สนุกแบ่งจังหวะใช่แบ่งเพราะแบ่งไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถ้าเต้นทุกบีทแล้วมันจะแบบสนุกมากกว่านี้จริงๆนะคะส่วนทางด้านนู้นด้านพระประถมเรามีความรู้สึกตรงกันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือด้วยท่าเต้นเนี่ยนะคะมันผสมกับท่าสมัยใหม่เข้าไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วน้องมีแบบมีขออภัยเขาเรียกว่าเป็นจริตใช่ไหมคะท่านประธานจริตจักร้านจริตจักร้านของความเป็นหญิงมันผสมผสานกันออกมาได้เหมาะเจาะได้พอดิบพอดีได้สวยงามขอบพระคุณค่ะพี่ปิ๋มซีโฟนะคะแล้วก็อาอีเสริมเวทค่ะเอาล่ะก็ทั้งสองทีมทำการแสดงกันไปเสร็จสิ้นแล้ว4จบเพลงด้วยกันมาที่ท่านประธานกิติมศักดิ์ของเรากันบ้างก็แล้วกันค่ะคุณวิทยาสุภพรโอภาสมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราได้ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่1วงที่1ที่ได้ไปคือพญาชลวันแล้วมาวงที่2คือซุปเปอร์สตาร์ประชานิเวศมาถึงวันนี้นะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์แดงกับอาจารย์ประยงบอกว่าปวดหัวไม่ใช่เอาหัวชนกันแล้วปวดนะคือกล้มปรึกษากันตัดสินยากมากสักครู่จะทราบว่าจะเป็นทีซีแบนหรือจะเป็นพระปฐมจะเป็นวงที่3ที่ได้เข้าไปในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการคัดวงสุดท้ายระหว่างสิรินธรราชวิทยาลัยกับพนมทวนอุปถัมภ์เข้มข้นแน่นอนว่า4ทีมไหนจะเข้าไปสู่รอบเซมิไฟนอลนะครับในการแข่งขันแล้วจากนั้นก็รอชิงเงินล้านตามชื่อรายการที่กำลังรออยู่ขอบคุณครับและตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเงินล้านใกล้แค่เอื้อมแล้วอดใจรอค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าทีมไหนจะสามารถคว้ารางวัล1ล้านบาทกันไปได้แต่ว่าตอนนี้ที่แน่นอนเลยเดี๋ยวให้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันค่ะว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นทีมที่3ติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการลูกทุ่งเงินล้านค่ะวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงเงินรางวัล1ล้านบาทกับรายการลูกทุ่งเงินล้านค่ะและตอนนี้เราก็กำลังจะได้ทราบแล้วค่ะว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นทีมที่3ในรอบ4ทีมสุดท้ายระหว่างทีมพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมหรือว่าจะเป็นทีม TC แบนด์จากจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ลคะแนนก็อยู่กับท่านประธานกรรมการตัดสินคุณวิทยาสุภพรโอภาสประธานโครงการลูกทุ่งเงินล้านเชิญค่ะต่อไปนี้ก็เป็นผลของการแข่งขันของคู่สำคัญซึ่งดูแพ้ชนะกันยากเหลือเกินเอาเป็นว่าวงที่ได้เข้ารอบกันแล้วกันนะครับวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายวงที่3คือก็ตื่นเต้นขึ้นทุกทีนะคะเพราะว่าต้องใช้แรงกำลังใจเยอะนะคะกว่าที่จะได้เข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะยังก็ฝากให้กำลังใจนะคะ TC Band จังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะเอาสู้ๆต่อไปยินดีด้วยกับทีม TC Band ค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมเราได้3ทีมแล้วนะคะที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครั้งหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าทีมที่4ที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นทีมสุดท้ายจะเป็นทีมไหนติดตามลุ้นกันได้ในรายการลูกทุ่งเงินล้านค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงท้ายของรายการห้ามพลาดวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงของลูกทุ่งหัวใจใหม่เที่ยวไทยกับทททส่วนตอนนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสุพรรณกัลยาเลือดไทยอยุธยา